บุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถราเพราะผมงอกอยู่บนศีรษะหรอกหรือแก่รอบแล้วด้วยวัยเราเรียกว่าแก่เปล่าส่วนคนเฒ่าแก่ผู้ใดมีสัตว์มีธรรมไซมีอหิงสาสำรวมมีการข่มจิตใจมีการคายมนทินหลวมและมีปัญญาท่วมเรากล่าวว่าเถระแลวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์เพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมสัพอย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอุญโยมนวลนิดชวชาติบอกสาธุสาธุสาธุเจ้านะ เป็นท่านแรกเข้ามาในวันนี้แต่หัวรุ่งเลยทีเดียวแล้วก็ตามมาด้วยFCตัวจริงท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 นาทีถึง 8:00 นก็วันนี้ยังหนาหูอยู่โดยเฉพาะนี่อยู่ในห้องใต้ดินอยู่ห้องใต้ดินความจริงก็แค่9องศานะอุณหภูมิต่ำแต่ถ้าดึกๆไปก็
มันอาจจะลงมา8องศา7องศาก็ถือว่าเย็นอากาศเย็นพูดแล้วก็ใส่ว่อมให้หน่อยใส่ว่อมมันเย็นหูเขาเว้ยมันเย็นหูนี่ใส่ว่อมให้หน่อยบ้านเฮาว่าว่อมใส่ความจริงว่อมนี่สำหรับละออนนะละออนตัวน้อยๆโอ้ใส่ว่อมให้หน่อยแต่ถ้าคนใหญ่จะว่าหมวกแต่อันนี้มันเหมือนหมวกมันเหมือนว่อมนอโยมนวลนิดเนาะโยมนวลนิดจะว่าชาติเนี่ยนะโอ้นึกถึงสมัยก่อนจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุเสียงสามยอดโยมนวลนิดตามมาอีกท่านหนึ่งแม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติกราบนมัสการเจ้าค่ะนะกราบนมัสการมาแล้วอยู่ทางกาญจนบุรีสร้างสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีแต่ว่าตอนนี้ทราบว่าไปแสวงบุญอยู่ทางภาคอีสานจัดงานบวงสรวงอะไรก็ไม่รู้จัดงานบวงสรวงเนี่ยไม่ทราบได้ติดต่อเรื่องการเรียนปริญญาเอกกับอาจารย์หมอหรือยังเนาะอาจารย์หมอวิกพึ่งนั้นก็ไปโน่นวะไปทางอิตาลีเยอรมันอะไรก็ไม่รู้นะเมืองหลวงมิลานมิลานน่ะไม่รู้นอร์เวย์หรือเปล่านะอ้าวมาเข้าสู่เนื้อหาของธรรมะวันนี้ธรรมะมีเยอะนะวันนี้ธรรมะเยอะก็มันอยู่มันเป็นวรรคที่ว่าด้วยธรรมะคุณโยมนวลนิดบอกว่าบ้านเฮาหน้าฝนแล้วแต่ก็อ้อนยังเก่าเจ้าหัวนะเข้าหน้าฝนแต่ว่ายังฮ้อนอยู่ตามมาด้วยพันเตมหาจากพะเยาจังหวัดพะเยาเป็นจะได้เนาะฝนตกแล้วนี่เนาะยังใหม่เพิ่นว่าฝนเข้าหน้าฝนแล้วแต่ว่ายังฮ้อนอยู่พะเยาฮ้อนอยู่มันยังก็มาฮ้อนเนาะพะเยานี่นะพะเยาถ้าจะมาฮ้อนเฮ้ยเพราะว่าอยู่ในป่าโอ้มีดอยนักเนอะพะเยานะมีดอยนักเอาละนะที่ว่าธรรมะมีนักนี่นะตะกี้ก็ปะนาธรรมาสไปละปะนาธรรมาสไปแล้วบอกว่าเราไม่กล่าวว่าคนเป็นเถระทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าผมบนหัวงอกมาผมงอกอยู่บนหัวเรียกว่าเป็นพระเถระไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าไงนะคนบางคนเมื่อผมงอกเนี่ยเขาเรียกว่ามันแก่เรียกว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่เมินพันเตมหาบอกว่าอ้าวคุณโยมวันคุณโยมวันจันโอสาธุสาธุแล้วก็วัดพายุใน
วัดป่ายุบในขออภัยท่านสุริยันบอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์เนี่ยนะป่ายุบในวันจันทร์โอ้สาธุคุณโยมวันจันทร์ไม่ได้เห็นเข้ามานานแล้ววันจันทร์กับวัดป่ายุบในนี่นะโอ้โมทนาโมทนาหลวงพ่อวัดป่ายุบในขอบคุณมากครับหลวงพ่อ แล้วก็นี่ตามมาด้วยวัดเหล่าเป้าดอยหล่อโอ้วัดเหล่าเป้าโอ้ใกล้ๆวันเดียวนี่เปิ้นมีพุทธมณฑลเนอดอยหล่อนะดอยหล่อมันจะธรรมดาแล้วมีพุทธมณฑลอาจารย์พระครูวิกรมอาจารย์บรรยงก็เข้ามาในรายการอยู่บ่อยแต่วันนี้ยังมาหันเข้ามาเด้อ วัดเหล่าเป้าวัดเหล่าเป้าวัดป่ายุบในเหล่าเป้าอำเภอดอยหล่อสาธุครับผมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่กล่าวพระเถระไม่เรียกคนที่หัวงอกผมงอกอยู่บนหัวเนี่ยเป็นพระเถระนะเพราะบางทีก็เป็นเรียกว่าเป็นคนแก่เปล่าแก่เพราะกินข้าวแก่เพราะเท่าเท่าเพราะอยู่เมินแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่เมินแต่ว่าคนใดไม่ว่าจะแก่หรือหนุ่มมันก็จะหนุ่มน้อยหรือมากอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามถ้ามีทำเจ็ดอย่างนี่นะมีทำเจ็ดอย่างนี่นะเรียกว่าพระเถระมีทำเจ็ดอย่างนี่พระเถระคือหนึ่งมีสัจจะมีสัจจะคือแต่สัจจะตัวนี้มันได้หมายถึงสัจจะธรรมดาเนอะหมายถึงสัจธรรมเนอะมีสัจจะธรรมดามีความซื่อสัตย์ซื่อตรงธรรมดานิ่มใจแต่ว่าหมายถึงอริยสัจธรรมสี่ประการพุ่นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเรียกว่าแทงตลอดเลยนะเรียกว่าถ้าแทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยวันพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นแทงตลอดเรื่องอริยสัจธรรมสี่ประการนี่หรอกในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นแสดงไว้ แสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าอริยสัจธรรมสี่ประการอริยสัจสองมีธรรมมีธรรมนี่ก็ไม่ได้หมายถึงธรรมธรรมดาอีกอ่ะทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยความอดทนความขยันหมั่นเพียรอะไรต่างๆนี่กระจอก มีธรรมนี่พุทธองค์หมายถึงว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมธรรมที่เป็นบรรลุอะมรรคผลนิพพานอะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอะนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยจึงจะเรียกว่าโลกุตตรธรรมโอ้อาจารย์กายอาจารย์หานรงค์มาแล้วจากวัดพระสิงห์ยูเคอวันนี้ยูเคมาหนึ่งวันนี้ยูเคมาหนึ่งยังไม่นอนดึกแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงเนี่ยห้าทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยอ้าวเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าอาจารย์กายนอนดึกอยู่แล้วตีสองตีสามนอนดึกตีสองตีสามทำงานคุณโยมประเสริฐเสริมสุขคุณโยมประเสริฐเสริมสุขจากกรุงเทพมหานครนัดกันละเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ โยมประเสริฐไปวัดไปเชียงใหม่อยู่เป็นประจำนมัสการครับ6โมงเช้าโอ้นี่เห็นไหมเมืองไทย6โมงเช้าแล้ว6โมงเช้าแล้ว
เดี๋ยวจะไม่จบข้อ2ไม่ไหนแล้วข้อ2ธรรมะข้อ3สัญญโมข้อ2นี่นะมีธรรมะอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนอหิงสานี่ฮู้กันดีเนาะเหมือนกับชื่อของพระองคุริมาน เริ่มชื่ออหิงสานะอหิงสกะนะคือไม่เบียดเบียนสามสี่สำรวมวันนี้สัญญโมมีความสำรวมนี่สำรวมนี่หมายถึงสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการข่มจิตใจวะนะมีการข่มใจเรียกว่าธรรมะธรรมโมมีความข่มใจอดทนไม่พอต้องอดกลั้นคือข่มใจเอาไว้กลั้นจิตข่มใจกลั้นจิตเอาไว้แล้วก็ตามมาด้วยมีการคลายมนทินนะมีการคลายมนทินมนทินทั้งหลายนี่หมายถึงกิเลสทั้งหลายอีกแล้วนะมนทินตัวนี้หมายถึงกิเลสทั้งหลายสังโยชน์10ประการความราคะโทสะโมหะอะไรที่เป็นอาสวะทั้งหลายเพื่อนสังโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นมนทินอันนี้ก็เป็นธรรมะระดับประการเป็นระดับแล้วสุดท้ายข้อที่7มีปัญญาโอ้นี่ตัวสุดท้ายนี่ตัวสุดยอดมีปัญญาก็คือมีวิชามีความรู้ก็ไม่มีอวิชชาไม่มีโมหะไม่มีความหลงไม่มีโมหะตัวนี้คือมีปัญญาธรรมะหลายๆข้อหลายๆหมวดก็จะเอามาไว้เนี่ยจะเอามาไว้สุดท้ายที่ว่ามีเอาเข้าปัญญาเนี่ยมาปัญญาเนี่ยมาสุดท้ายเอาจะใกล้จะหมดเวลาจะแล้วเนี่ยมีปัญญานี่มาสุดท้ายนะวันนี้ก็มีเรื่องท่านพระลักกุณฑกะมาเป็นพระเอกเรียกเป็นพระเอกพระลักกุณฑกะเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันนะก็ปรารภถึงพระเถระชื่อลักกุณฑกะเถระอันนี้ก็เป็นอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์แต่ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนสามเณรโอ้มีเยอะนะบ้านเรามีตะตัวเล็กๆเนี่ยอย่าไปดูถูกนะเล็กพริกขี้หนูเนี่ยเล็กพริกขี้หนูวันหนึ่งก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บำรุงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปกลับถวายบังคมพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปมีภิกษุ30รูปโอ้ยปฏิบัติธรรมอยู่ในป่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถึงพระพุทธองค์ก็โมตรวจดูอุปนิสัยทราบตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วเข้ามาในข่ายคือพยานแล้วในข่ายคือพยานแล้วโอ้จะได้เป็นพระอรหันต์ใน30รูปนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งไหมเมื่อกี้เนี่ยพระเถระเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะภิกษุทั้งหลายบอกไม่เห็นเหมือนกันเอ้าก็เมื่อกี้ที่เดินสวนพวกเธอไปน่ะเดินสวนทางออกไปเมื่อกี้ว่าไงน่ะเห็นสามเณรเหมือนกันเห็นสามเณรรูปหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่สามเณรพุทธเจ้าว่านั่นนะพระเถระนะพระอรหันต์นะเว้ยพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยฮะ
ทำไมตัวเล็กเหลือเกินพระพุทธเจ้าข้าเหมือนกันนะพระอรหันต์พระเถระทำไมตัวเล็กเหลือเกินเหมือนกันนะเราไม่เรียกว่าคนตัวเล็กหรือตัวน้อยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยไม่เรียกว่าตัวใหญ่อะตัวใหญ่ๆเป็นอรหันต์ก็ไม่ใช่ไม่ได้เรียกเป็นอรหันต์หรอกไม่ได้เรียกเป็นพระเถระหรอกคนที่หัวงอกอยู่บนหัวนี่ก็ไม่ได้เรียกเป็นพระเถระเลยก็เลยตรัสพระคาถานี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสพระคาถานี่บอกว่านาเตนะนาเตนะเถโลโหติเยนัสสะปาริตังเถโลว่าไงนะพระเถระที่หัวงอกนะพระเถระที่หัวงอกนี่เราไม่เรียกว่าเป็นพระเถระปาริปักโกวโยตัสสะปาริปักโกวโยตัสสะโมคะชินโนติวุตจติคนที่มีผมงอกอยู่บนหัวนี่มันเป็นคนที่แก่เปล่าเราเรียกว่าเป็นคนแก่เปล่านะโมคะชินโนโมคะชินโนคนแก่เปล่ายัมหิสัจจันจะธรรมโมจะอหิงสาสัญญะโมธโมสเววันตะมะโลทีโลโสเทโลติปวุจจติพระเจ้าม มีสัจจะมีธรรมมีอหิงสาเป็นต้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระเถระนะพอจบพระธรรมเทศนานี่นะจบพระธรรมเทศนาพระเถระแปดเดี๋ยว30รูปภิกษุที่อยู่ป่า30รูปเนี่ยที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้จบนะเทโลติปวุจจติโสเทโรติปวุจจตินี่เราเรียกว่าเป็นพระเถระนะ30รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมเป็นพระธรรมดาแท้ๆแต่บารมีแก่กาแล้วบารมีแก่กาแล้วพอมาถึงผู้มีกิเลสเข้ามาพอดีเลยนี่มันพูดถึงผู้มีกิเลสเข้ามาว่ากราบนมัสการครับพระครูจารย์เนี่ยพระครูจารย์มาแล้วสไตล์ของนครศรีธรรมราชพระครูจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์อาจารย์พระครูก็บางทีพระไม่มีครูอย่างเงี้ยนะอาจารย์ไปไหนอีกคนหนึ่งตอบว่าเล่ไปทะเลไหนคือไปไหนคนตอบว่าเล่ไปทะเลเดินสวนทางกันนี่นะอีมอเตอร์ไซค์สวนทางกันไปนี่ คนหนึ่งว่าไหนคนนี้เล่ไปดูหนังกันนั่งแลนั่ง อันนี้เป็นการพูด ทางภาคใต้พูดสั้นๆมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะว่าภาคเหนือเนี่ยไม่มีทหารภาคอีสานไม่มีควายภาคใต้ไม่มีอะไรนะลืมไปเลยเนี่ย ภาคเหนือไม่มีทหารภาคอีสานไม่มีควายภาคใต้ไม่มีอะไรมันสั้นๆนะไม่มีงูหรือไงนะภาคใต้ไม่มีช้างภาคกลางภาคกลางอ่ะไม่มีปลาไม่มีภาคกลางไม่มีปลาภาคเหนือไม่มีอีสานใช่ภาคเหนือไม่มีทหารภาคเหนือออกทหารภาคอีสานไม่มีควายภาคอีสานออกควยเดี๋ยวภาคใต้ไม่มีช้างภาคใต้ไม่ได้ออกเสียงชอช้างเลยนะ
ออกเป็นจ้างเสียงเป็นจอตัวชอออกเป็นจอแต่ว่าไม่ชัดเจนเหมือนภาคเหนือนะภาคเหนือออกเป็นจ้างเป็นจอชัดเจนเดี๋ยวภาคใต้ในจะออกเป็นจ้างไม่มีจ้างภาคกลางไม่มีภาคกลางเนี่ยไม่มีปลาเนี่ยเพราะอะไรเพราะภาคกลางเนี่ยไม่ออกเสียงกล่ำปลานี่ก็จะออกเสียงเป็นปลาตรงตรงนี่เนี่ยเขาได้ออกเสียงเป็นตรงตรงนี่ไอเสียงกล่ำตัวรอไม่มีรอลิงก็ไม่มีรอเรือก็ไม่มีอันนี้เป็นคนภาคกลางจริงๆนะคนเข้ามากลางจริงๆแถวบางกอกแถวบางปะหันแถวบางอะไรต่างๆที่เป็นคนโบราณนะแต่คนสมัยใหม่มานี่มีละแต่ถ้าเป็นคนโบราณนี่เขาจะไม่ออกเสียงกล่ำเอ้าเดี๋ยวดูไปดูมาเวลาหมดนู่นนี่เอ้าหมดเวลาพอดีเลยหมดเวลาพอดีเลยผู้มีกิเลสมาเป็นท่านสุดท้ายวันนี้โมทนาเข้าสู่เส้นชัยเข้าสู่เส้นชัยนะแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการนะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนนะแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร